สวัสดีครับเจอกันรอบ2นะจ๊ะก็หลังจากปลดทุกเสร็จ 9,700 มาเล่นต่อครับรอบนี้ผมจะเล่นที่2ห้อง200หรือว่าโคตรเสี่ยงนะครับผม 9,700 เด็ดแค่ไหนเดี๋ยวก็รู้ครับเด็ดไม่เด็ดเดี๋ยวรู้ไม่รู้ใครเด็ดใครหมวยจะเด็ดเราหรือเราจะเด็ดหมวยก็ผมใส่ตัวละพันนะทุนเยอะอยู่ครับแล้วก็เล็งเป็นตัวด้วยนะครับอุ้ย6มาเรียบร้อยครับสมบูรณ์แบบมากครับเพราะว่า10เท่า2จุดครับผม 16,000 นะครับรอบแรกนี่เห็นไหมถ้ากรณีที่เราเล็งถูกตัวอย่าง6เนี้ยแล้วแทงแค่หน้า6ตัวติดไปมันบวกได้เยอะเลยเมื่อกี้เนี่ยบวกทีละพันนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูไปเรื่อยๆครับว่ามันจะแม่นแบบนี้ไปนานเท่าไหร่เพราะว่าดูจากสถิติแล้วมันก็มาสั้นๆนะครับไม่ได้มายาวมากอู้ยังมาว่ะเหี้ยได้ตรง5 60เท่าด้วยเนี่ยจ๊ะสวยอยู่ครับรอบนี้บวกอีก 10,000 ก็คือ 10,000 บาทนะครับ 9,700 กระโดดเป็น 35,700 ครับผมอันนี้คือข้อดีของการแทงเต็งนะแต่ถ้าเราเล่นยาวๆเนี่ยต้องดูไปเรื่อยๆนะเพราะว่าถ้ามันไม่ออกมาก็จะเสีย1 2 3 4 5 6 7,000 นะครับผมเนี่ยลืมละกูว่าเลยหายไปที่ 7,000 เลยนะจ๊ะแต่กำไรอยู่แล้วครับกำไรอยู่ที่ 28,700 อันนี้ผมเล่นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเจาะนะครับเจาะเป็นหน้าๆนะเมื่อกี้ผมเจาะหน้า6อยู่นะครับผมแล้วพอรอบเมื่อกี้นี่มันออก4 3 3ก็คือไม่โดนก็หายไป 7,000 นะรอบนี้ผมยังจะแทง6อีกรอบเพราะผมรู้สึกว่ามันอาจจะกลับมาได้นะจะมีแทง6ต่ำทิ้งไว้ด้วยนะครับผมถ้าไม่มาก็คือต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเลขแทงแล้วครับไม่มา2รอบติดเห็นป่ะมันก็แล้วแต่นะคือเมื่อกี้ถ้าเราแทงหวานเราก็ยังจะได้เล็กได้น้อยไงนะครับแต่ถ้าเราแทงเจาะเป็นตัวไม่ได้คือไม่ได้เลยถ้าได้ก็คือได้เยอะเลยแล้วแต่คนชอบครับได้ทั้ง2แบบแหละแล้วแต่ใครชอบแบบไหนนะบางคนเขาแบบว่าไม่ชอบการสูญเสียชอบได้ทีละเล็กละน้อยเรื่อยๆก็ต้องเล่นหวานหน่อยนะครับแล้วก็ลุ้นให้มันออก3หน้านี่แหละที6อย่างนี้มาว่ะเฮ้ยโอ้เสียของตอนกูไล่แทง6ไม่มาเลยครับบวกได้แค่ 2,000 บาทนะแต่กำไรอยู่ครับก็ยังไงก็กำไรอยู่แล้วล่ะรอบนี้นะครับผมจะมีตาม1นะครับแล้วก็ใส่2 3ผมเห็น1มา2รอบนะ6ก็มีครับแต่มันก็จะเป็นตัวแบบ5 6 4 6เลยพวกนี้นะ4 5ว่ะเหี้ยอุ้ยได้ 150 เท่าครับผมรอดครับชัวร์ 10,000 ครับ 10,000 บาท 32,700 มันไปไม่ได้ไกลกว่า 30,000 หรอกเพื่อนอุตส่าห์ตั้งใจเนี่ยตั้งใจมาเจาะเลยโดยเฉพาะเลยนะแล้วเข้าโคเซียนี่คือแบบมันต้องเบ็ดยิ่งใหญ่อ่ะทุกคนคือผมจะเบ็ดกระจายขนาดนั้นก็เสียดายตังค์ไปนิดนึงครับรอบนี้ทันตัวเดียวครับผมไม่ได้มองเวลาหมดแล้วอ่ะโดนเลยกูแทง4ดีไหมเนี่ย4มา2รอบนะเดี๋ยวผมลองแทงตัว4กับ2ไหมเนี่ย2ก็น่าสนใจนะถ้าแทง2ตัวเงินถ้าใส่พันหนึ่งนี่ไม่น่าจะเวิร์กเท่าไหร่เราใส่แค่500แล้วกันนะครับเอา3ตำแหน่งนะ2 3ครับ3 4 4 2ครับงู11ว่ะทุกคนไอ้ตรง11ไฮโลแม่ง10เท่าด้วยอ่ะทำยังไงล่ะทีนี้มันเนี่ยมันไม่ขึ้นสักทีนะเฮ้ย 30,000 มานานแล้วครับผมคือบวกๆลบๆอยู่ตรงนี้นะจริงๆแล้วก็หรือว่าเราจะเลิกดีแทงนิดนึงแล้วกันนะครับตัวเดียวไปมาตัวเดียว2ตัวเฉย42 45นะครับแล้วก็11ไฮโลแทงเหมือนที่เพิ่งออกไปอ่ะนั่นไงโดนครับเหลือ 3,500 อีเหี้ยหาเรื่องตอนแรกได้ถึง 40,000 อ่ะนะเลิกก่อนนะ